วัสดีครับท่านผู้ชมครับพลพรรคนักปรุงครับเมื่อวานไม่ได้เจอกัน1วันวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับเรื่องกล้วยๆครับเรื่องกล้วยๆของผมเนี่ยอยู่ในนี้แล้วครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำพร้อมกันครับเรื่องกล้วยๆเมนูแรกนะครับเราใช้กล้วยน้ำว้าครับท่านผู้ชมกล้วยน้ำว้าเขาหาง่ายแล้วก็มีประโยชน์ใช่ไหมฮะเมนูแรกเนี่ยจริงๆแล้วขนมกล้วยก็คือวิธีทำเขาก็กล้วยง่ายๆนะครับแล้วก็บางทีพอเรามีกล้วยเหลือเยอะบางทีสุกก็มาทำได้แล้วนะครับแต่ส่วนมากเขาจะใช้แบบว่าสุกหามๆเหมือนว่าจะต้องทิ้งแล้วนะครับก็เสียดายใช่ไหมฮะเอามาขยำกับกะทิกับแป้งใส่น้ำตาลนะฮะออกมาก็อร่อยแล้วท่านผู้ชมครับถ้าเกิดไม่มีเครื่องผสมอาหารแบบนี้ใช้เครื่องปั่นได้นะครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตัวน้ำมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาก่อนอื่นเดี๋ยวผมมาปอกกล้วยลงไปก่อนแล้วกันกล้วยที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ย400กรัมครับ400กรัมนี่ไม่รวมเปลือกนะครับอันนี้สุกแล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อใช้หำหำรสชาติก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับเอาแล้วล่ะส่วนต่อไปนะครับก็เป็นแป้งผมใส่แป้งลงไปเลยอันนี้แป้งข้าวเจ้า100กรัมนะครับแล้วก็แป้งมันสำปะหลัง40กรัมครับกะทินะครับ200มิลลิลิตรนะครับเกลือ1ช้อนชาครับแล้วครับที่เหลือก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลวันนี้ที่ผมใช้นะครับเป็นน้ำตาลทรายขาว100กรัมครับเกล็ดเล็กนะครับแล้วครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเผื่อสมมุติว่ามีเครื่องปั่นน้ำหรือเครื่องบดอาหารก็สบายมากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมในการทำขนมกล้วยนะฮะที่สำคัญเราจะต้องมีรังถึงนะครับอันนี้รังถึงเนี่ยข้างในต้มน้ำไว้แล้วนะครับกำลังเดือดเลยนะครับเอาแล้วล่ะได้แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมนะครับว่าเราจะทำในรูปแบบลักษณะอะไรสำหรับวันนี้นะครับผมเตรียมไว้แล้วก็พับเนี่ยฮะกระทงเป็นเล็กๆลักษณะนี้นะครับเอาละที่เหลือเดี๋ยวเราก็มาตักใส่ในตัวพิมพ์ขนมของเรานะครับอ่ะวันนี้ผมใช้ถุงบีบอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมถ้าเบื่อท่านผู้ชมเป็นคนที่มีความอดทนก็ใช้ช้อนตักก็ได้นะฮะแต่มันก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเบื่ออย่างเงี้ยถุงบีบแบบใช้แล้วทิ้งง่ายๆนะครับตัดใบเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวก็ใส่เข้าที่พิมพ์ของขนมนะครับนอกจากที่ว่าเราจะใช้พิมพ์ที่เราพับจากงานใบตองได้แล้วใช่ไหมครับเรายังใช้พิมพ์ขนมได้ฮะนี่แบบว่าพิมพ์ขนมฝรั่งเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาทำกันแล้วกันตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องทาเนยไม่ต้องทาแป้งไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นไม่ติดนะครับส่วนประกอบที่เหลือเนี่ยฮะมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยก็ฝอยประมาณเนี้ยเอาละครับใส่เกลือนะครับผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็โรยมะพร้าวบนหน้าขนมครับอ้าวละเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมมั่นใจนะครับว่าตรงนี้ร้อนแล้วแน่นอนนะครับเช่นกันว่าก่อนที่เราจะใช้เราก็เดี๋ยวเช็ดด้านบนนิดนึงให้เขาแห้งมันจะได้ไม่ลงหน้าขนมของเรานะครับอ่ะเร่งไฟนิดๆได้นะครับเอาไปทำทีละชั้นนะครับถ้าเปิดชิ้นเท่านี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก20นาทีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับ20นาทีแล้วนะฮะเอาละโอเคเอาแล้วนะครับขนมกล้วยของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสีก็เข้มขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็เป็นขนมเกี่ยวกับเรื่องกล้วยๆง่ายๆเมนูแรกนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับผมยังมีขนมอร่อยๆทานและอิ่มด้วยที่ทำจากกล้วยพักสักครู่ครับเทสต์ for beautyเรื่องกล้วยเมนูที่2นะครับเดี๋ยวเรามาทำข้าวต้มมัดกันครับท่านผู้ชมข้าวต้มมัดนี่ดีนะฮะทำเอาไว้ไปทำบุญก็ได้ทานเองก็ได้ใช่ไหมครับแจกเพื่อนๆก็ได้ทำทีหนึ่งก็ทำได้เยอะๆนะครับส่วนประกอบหลักเนี่ยก็เป็นข้าวสารที่เป็นข้าวสารข้าวเหนียวนะครับอันนี้เราจะต้องแช่น้ำไว้ก่อนคืนนึงก็ดีนะครับผมใช้ทั้งหมดครึ่งกิโลนะครับก่อนอื่นก็จะมีกะทิวันนี้เราใช้ทั้งหมด350กรัมนะครับแล้วก็อุ่นกะทิก่อนนะครับอันนี้เป็นหัวกะทินะครับแล้วก็มีเกลือครับเกลือทะเลประมาณ1ช้อนชานะครับอันนี้เราก็อุ่นให้เกลือกับกะทิละลายเข้ากันดีนะครับแล้วหลังพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะเอาข้าวสารข้าวเหนียวลงไปผัดนะฮะเพราะว่าจริงๆข้าวต้มมัดบางคนเขาก็เรียกว่าข้าวต้มผัดมันก็มาจากตรงนี้นะครับ
ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นถั่วดำนะฮะถั่วดำเนี่ยเราใช้ทั้งหมด250กรัมสำหรับถั่วดำเนี่ยเราจะต้องแช่น้ำนะครับท่านผู้ชมแช่ค้างคืนได้ยิ่งดีหลังจากนั้นเราก็เอาไปต้มไปเรื่อยๆประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับอันนี้สุกแล้วเรียบร้อยนะครับและส่วนประกอบตัวที่สำคัญที่สุดของข้าวต้มมัดเรื่องกล้วยก็ต้องมีกล้วยใช่ไหมครับเช่นกันฮะเหมือนกับเมนูที่แล้วเราใช้กล้วยน้ำวานะครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของพวกระบบการขับถ่ายคนว่าทานแล้วผิวพรรณดีด้วยแต่จะดียังไงเนี่ยนะครับเราจะบำรุงภายนอกภายในอย่างเดียวไม่ได้เราต้องคิดบวกด้วยนะครับเอาแล้วล่ะตอนนี้กะทิของผมก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะครับเอาละครับเอาข้าวเหนียวลงไปผัดกับกะทินะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลานิดหนึ่งท่านผู้ชมต้องอดทนหน่อยนะฮะจะใช้เวลาประมาณ 12-15 นาทีนะครับเราจะผัดให้เขาแห้งขึ้นนะครับแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลลงไปนะครับอันนี้เนี่ยเราใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะว่าความร้อนจะกระจายไม่ทั่วถึงเพราะว่ากระทะใบเนี่ยที่พลใช้เนี่ยเป็นโครงสร้างพิเศษนะครับหนาถึง5ชั้นด้วยกันนะครับทำด้วยเนื้อสเตนเลสสตีลอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนกระจายทั่วถึงอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขายังเก็บกักความร้อนได้ดีด้วยการที่เก็บกักความร้อนได้ดีผลคืออะไรครับก็คือการที่ว่าจะทำให้เราประหยัดพลังงานเพราะบางทีพอไฟต่ำปุ๊บแต่ความร้อนเขากระจายได้ทั่วถึงทั้งใบใช่ไหมฮะอ้าวละเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆนะครับพอเข้ามาถึงประมาณนี้เรียกว่ากะทิแห้งแล้วนะครับเราใส่น้ำตาลได้ครับน้ำตาลที่ผมใส่เนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเหมาะกับการทำอาหารแล้วก็การทำขนมมากๆนะครับเพราะว่าเป็นน้ำตาลเกรดเล็กนะครับเอาละครับคนใส่น้ำตาลทั้งหมด200กรัมนะครับแล้วก็ผัดต่อให้เข้ากันดีนะครับผัดให้ทั่วกันนะครับอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวใช้ได้แล้วครับแห้งประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผมดับไฟแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่าความร้อนยังอยู่เลยนี่จริงๆแล้วก็คือผมคนให้ความร้อนเนี่ยลดลงนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะใส่ถั่วดำลงไปผสมนะครับเอาละหลักผสมให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาห่อข้าวต้มมัดกันในขณะเดียวกันเราต้องนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต้มน้ำใส่ลังถึงไว้ก่อนแล้วกันครับตอนนี้ผลก็ต้มน้ำไว้ในลังถึงแล้วนะฮะเอาละครับในการห่อนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเราจะต้องมีใบตองนะครับซึ่งใบตองถ้าเลือกได้ก็เป็นใบตองที่มาจากกล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีความอ่อนนุ่มกว่าแล้วก็ก่อนใช้เนี่ยบางทีเวลาท่านผู้ชมห่อขนมเนี่ยใบตองเขาค่อนข้างจะแตกง่ายนิดนึงเพราะฉะนั้นเอาไปตากแดดสัก 2-3 ชั่วโมงนะฮะส่วนอันนี้เป็นตอกที่เราจะเอามาใช้มัดตอกก็มาจากไม้ไผ่นะครับก่อนที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยท่านผู้ชมเอาไปแช่น้ำก่อนเขาจะได้มีความอ่อนตัวในเวลาที่เราจะเอามาห่อนะครับเอาละครับสำหรับตัวของใบตองท่านผู้ชมตัดเป็นเล็กกับใหญ่นะฮะไซส์ประมาณเท่านี้เอาใบเล็กซ้อนอยู่บนใบใหญ่ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเอาละเราใช้กล้วยนะครับกล้วยผลหนึ่งก็แล้วแต่ฮะจะทำเป็นกลีบเล็กกลีบใหญ่นะครับผมทำอันเล็กละกันนะครับประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเอาละครับก็ตักข้าวขึ้นมาก่อนประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งก็ได้นะฮะวางลงไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเราก็วางกล้วยของเราลงไปนะครับแล้วผมก็ตักข้าวเพิ่มโปะด้านบนพอเขาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรารวบเข้ามานะครับเข้ามาหากันกดข้าวแต่ก็ไม่ต้องไปกดแน่นเกินไปเพราะเรากดแน่นเกินไปมันก็ไหลไปด้านข้างนี้ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเราจะม้วนเข้าหาตัวท่านผู้ชมดูดีๆนะครับตรงนี้นะฮะผมม้วนตรงปลายด้านนี้อย่างนี้นะครับค่อยๆพับเข้าหาตัวเราโอเคพอเขาอยู่ตัวสักขนาดนี้แล้วนะครับเราพอละเราไม่ต้องไปบีบเลยเขามากนะครับไล่ข้าวนะครับไล่ข้าวไม่ให้ข้าวเขาวิ่งมาเยอะนะครับเสร็จปุ๊บเราทำจีบทางด้านนอกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะตรงผิวตรงนี้เห็นไหมครับโอเคกดให้เขาเป็นจีบลักษณะนี้นะครับแล้วก็หักมาด้านหลังเลยแค่นี้ครับเสร็จแล้วเราก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับให้ข้าวแน่นๆนะครับถ้าเผื่อไม่แน่นเราเอานิ้วลงไปช่วยกดได้นะครับเอาละแล้วเราก็ทำจีบด้านนอกตรงนี้นะครับตรงกลางเลยพับเนี่ยครับให้เขาเป็นจีบไม่งั้นเขาไม่ขึ้นจีบแล้วก็บิดลงมาข้างล่างนะครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เรียกเป็น1กลีบนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะถ้าเกิดดูจากด้านหน้าเขาจะมีจีบตรงนี้แล้วก็มีจีบตรงนี้นะครับพอเราได้1กลีบเราก็พักไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเราก็ทำซ้ำของเดิมทำอีก1กลีบนะครับพอเราได้2กลีบใช่ไหมครับเราก็เอามารวบกันอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมัดแล้วให้เขาแน่นนะครับวิธีการมัดก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมใช้ตอกใช่ไหมฮะเราใช้ทั้งหมด2เส้นมัดปลายด้านหนึ่งนะครับนี้ใช่ไหมฮะพอรวบเสร็จปุ๊บเราก็หมุนเลยนะครับหมุนเขาอยู่เข้าที่แล้วใช่ไหมครับเราเอาตรงเนี้ยสับหว่างเข้าไปตรงกลางเสร็จแล้วนะฮะด้านหนึ่งทำซ้ำครับคุณผู้ชมหมุนนะครับเราก็สับมาอีกด้านหนึ่งตัดเล็มนิดหนึ่งเสร็จแล้วครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะได้1คู่นะครับแล้วก็ใส่ลังถึงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผลก็ได้ออกมาทั้งหมด32กลีบ16มัดนะครับแล้วก็เอาขนมขึ้นไปตั้งนะครับจากนี้ไป
1ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราก็จะมีข้าวต้มมัดอร่อยๆครับแล้วครับชั่วโมงนึงแล้วเรียบร้อยคนปิดไฟแล้วครับดูดีกว่าครับว่าข้าวต้มมัดของเราเป็นยังไงบ้างว้าวหน้าตามันก็มาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมฮะมาเป็นคู่ๆใช่มั้ยครับลองมาผ่าดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเรื่องกล้วยทั้ง2เมนูก็จบไปแล้วนะครับสามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทำอาหารข้างนอกกันบ้างนะครับไปที่ไหนเราเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ